ึงเวลาของเหล่าเกมเมอร์จะมาเจอกันอีกครั้งในมหกรรมเกมสุดยิ่งใหญ่ Thailand Game Show Big Festival 2016กับวาระครบรอบ10ปีปีนี้จะยิ่งใหญ่กว่าครั้งไหนๆด้วย Real Gamer พบ10ไฮไลท์เด่นและความสนุกเร้าใจมากมายเกมเมอร์ตัวจริงต้องไม่พลาดศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ 28-30 ตุลาคมนี้ณชั้น5สยามพารากอนจัดโดยโชโนลิมิตออนไลน์สเตชันและรอยัลพารากอนฮอลล์สนับสนุนโดยสวัสดีครับเฮ้ยจริงเหรอมาแล้วครับคราวนี้ฮะก็มาถึงประวัติตอนที่2ของ Solid Snake นะครับหรือลุงงูนะฮะซึ่งเป็นตอนจบพอดีเลยโดยในรอบนี้นะฮะจะเป็นเรื่องราวของลุงงูฮะที่ปรากฏอยู่ใน Metal Gear Solid ภาค1 2และ4นะครับสำหรับเวอร์ชั่นเครื่องคอนโซลนะฮะเพื่อนๆก็จะสามารถหา Metal Gear Solid ภาคแรกนะครับมาเล่นได้บนเครื่อง PlayStation 1นะครับหรือ PS1 ที่เราติดปากกันเนี่ยนะฮะและณปัจจุบันนะครับถึงแม้ว่าภาคแรกเนี่ยนะฮะจะวางจำหน่ายมานานถึง18ปีแล้วนะครับแต่เพื่อนๆก็ยังสามารถนะฮะหาซื้อแบบดิจิตอลดาวน์โหลดนะครับผ่าน PlayStation Store นะครับมาเล่นบน PS3 ได้อยู่สำหรับราคานี่ก็อยู่ที่ประมาณ200บาทเท่านั้นเองนะครับโอ้ถูกมากนะฮะส่วนภาคที่2นะครับที่เคยลงให้กับเครื่อง PlayStation 2นะครับหรือ PS2 ที่เราเรียกติดปากกันนี่นะฮะก็สามารถหาซื้อได้ภาค HD Collection นะครับที่เคยลงให้กับเครื่อง PS3 PS Vista และ Xbox 360นะครับซึ่งจะเป็นการมัดรวมภาค2ภาค3และภาค Peach Walker นะครับมารีมาสเตอร์ยัดอยู่ในเกมเดียวเลยนะฮะโดยตอนนี้นะฮะก็ยังน่าจะหาแผ่นนะครับเวอร์ชั่น PS3 หรือ PS Vita เนี่ยตามร้านขายเกมชั้นนำในประเทศไทยได้อยู่นะครับซึ่งจะซื้อผ่าน PlayStation Store แบบดิจิตอลดาวน์โหลดก็ได้เช่นกันนะครับในขณะที่ภาค4เนี่ยครับจะเล่นได้เฉพาะบนเครื่อง PS3 เท่านั้นแล้วก็จะมีทั้งแบบแผ่นแล้วก็ดิจิตอลดาวน์โหลดให้เลือกซื้ออันนี้ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับกำลังศรัทธาของเพื่อนๆแต่ละคนก็แล้วกันนะครับพอโจเหตุการณ์ใน Metal Gear 2ภาคแรกนะครับที่เล่าไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็เข้าสู่เหตุการณ์บนเกาะ Shadow Moses นะครับที่เป็นเนื้อเรื่องของภาค Metal Gear Solid ภาคแรกนะฮะซึ่งในภาคนี้นะครับ Snake จะได้ทราบความจริงนะครับจากปากผู้นำกลุ่มก่อการร้ายนะครับที่บุกยึดศูนย์กำจัดกากนิวเคลียร์นะครับบนเกาะ Shadow Moses เนี่ยนะฮะที่ชื่อว่า Liquid Snake ผู้ที่มีหน้าตาแบบเหมือน Snake แบบทุกประการเลยครับเพราะว่าแท้จริงแล้วนะครับทั้ง2ต่างเป็นโคลนของ Big Bossจากโครงการ Leon for the River นั่นเองนะฮะซึ่ง Liquid เนี่ยฮะก็เคยมีบทบาทอยู่ในภาค The Phantom Pain นะครับในฐานะของทหารเด็กที่ชื่อว่า Eli นะครับโดยหลังจากที่ Snake เนี่ยปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยเขากับ Meryl นะครับที่เป็นหลานสาวของผู้พันแคมเบลเนี่ยก็ได้หายสาบสูญไปทันทีครับที่หลบหนีออกมาได้สำเร็จนะครับโดยผู้พันแคมเบลเนี่ยก็คอยให้ความช่วยเหลือนะครับด้วยการรายงานว่าทั้งคู่เนี่ยเสียชีวิตจากอาการที่รถจี๊ปเนี่ยพุ่งลงทะเลไปนะครับและด้วยความที่สเน็กนะครับพิชิตภารกิจบนเกาะของ Shadow Moses เสียได้เป็นผลสำเร็จนี่เองจึงทำให้สเน็กนะครับกลายเป็นวีรบุรุษที่ผู้คนทั่วไปรู้จักนะครับขณะเดียวกันครับโอเซลอตนะครับก็ได้ทำการขายแบบแปลนของ Metal Gear เล็กนะครับเข้าสู่ตลาดมืดส่งผลให้สเน็กนะครับและโอตาคอนต้องร่วมก่อตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาฮะโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะต้องการต่อต้าน Metal Gear ขึ้นมาพร้อมกันนะครับในช่วงปี2007นะฮะทางสเน็กเนี่ยก็เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติของตัวเองที่ร่างกายเนี่ยเริ่มแสดงอาการเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วให้เห็นแล้วด้วยนะครับโอ้ตรงนี้ขอเสริมนิดนึงนะฮะถ้ามาผู้เล่นที่เคลียร์เกม Metal Gear Solid ภาคแรกนะครับโดยจบแบบที่เมอริลตายนะครับผู้พันแคมเบลเนี่ยจะเฉลยว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเมอริลเนี่ยเป็นลูกสาวที่เกิดจากการที่ตนเนี่ยไปเล่นชู้กับภรรยาของน้องชายตัวเองครับส่วนน้องชายแคมเบลนะครับได้เสียชีวิตลงระหว่างปฏิบัติภารกิจนะครับในสงครามอ่าวเปอร์เซียนะครับและยังไม่เป็นที่แน่ชัดด้วยว่าน้องชายของแคมเบลเนี่ยจะได้ทราบความจริงเรื่องนี้ก่อนเสียชีวิตหรือไม่นะฮะโอ้อันนี้ก็เรื่องเศร้านิดนึงนะฮะต่อมาก็เป็นเหตุการณ์ในช่วง Metal Gear Solid ภาค2กันบ้างนะครับโดยเรื่องราวของภาคนี้นะครับเริ่มขึ้นเมื่อโอตาคอนนะครับได้ทราบข่าวสารจากเอมม่าเอมลิกน้องสาวต่างแม่ของโอตาคอนนะครับว่าเมทัลเกียร์ชนิดใหม่ชื่อว่าเมทัลเกียร์เรนะครับนั้นกำลังพัฒนาอยู่อย่างลับๆโดยมีกลุ่มนาวิกโยธินสหรัฐนะครับด้วยเหตุนี้สเน็กจึงมุ่งหน้านะครับไปตรวจสอบเรือของนาวิกโยธินนะครับที่ปลอมแปลงตัวเองนะครับเป็นเรือบรรทุกน้ำมันของพลเรือนซึ่งสเน็กเองก็รู้สึกสังหรณ์ใจว่าภารกิจครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลฮะเนื่องจากสถานการณ์ทั้งหมดนะที่เกิดขึ้นเนี่ยต่างทวีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย
จนในที่สุดครับเรือบรรทุกน้ำมันลำดังกล่าวนะครับก็จมลงสู่ทะเลนะครับพร้อมกับที่กระแสสังคมนะเชื่อว่าสเนกนั้นได้เสียชีวิตลงไปแล้วด้วยแต่ในความเป็นจริงนั้นนะฮะสเนกเนี่ยสามารถรอดชีวิตมาพร้อมกับช่วยชีวิตหญิงสาวนามว่าโอก้ามาได้นะครับและจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะฮะทำให้สเนกเนี่ยตัดสินใจอำพรางการตายของตนครับด้วยการใช้ศพของลิควิดนะครับมาเป็นเครื่องมือนั่นเองครับแม่ใช้ได้นะเนี่ยในปี2009ครับสเนกได้แทรกซึมเข้าสู่ภารกิจหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในบิ๊กเชลภายใต้นามแฝงว่าพิสกินนะครับและได้พบกับไลเดนนะครับก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะร่วมมือกันฝ่าฟันภารกิจในภาค2มาได้โดยที่ไลเดนนะครับสามารถเอาชนะคนอีกคนหนึ่งของบิ๊กบอสนามว่าโซลิดัสสเนกนะครับจากการได้แบบสำเร็จเลยนะฮะจากนั้นสเนกฮะก็มุ่งหน้าไปตามล่ากลุ่มแพทริอตนะครับซึ่งเป็นชื่อกลุ่มบุคคลที่คอยควบคุมกระแสข้อมูลข่าวสารและความเป็นไปของสังคมอยู่เบื้องหลังจากเบาะแสที่ทราบมานั่นเองนะฮะแต่ทว่าสเนกนะฮะก็มาค้นพบในภายหลังว่าข้อมูลดังกล่าวที่อยู่ในแผ่นดิสเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยเป็นข้อมูลลวงทั้งหมดแถมตัวเองนะฮะยังต้องเผชิญกับอาการที่เรียกว่าเวอร์เนอร์ซินโดรมนะครับที่ทำให้ร่างกายของเขาเนี่ยเริ่มแก่ตัวลงอย่างรวดเร็วผิดปกตินะครับโดยที่แพทย์รายใดนะก็ไม่สามารถหาสาเหตุได้เลยนะฮะกระทั่งในปี2014ครับโอตาคอนนะครับรวมถึงบรรดาแพทย์มาดูอาการของสเนกเนี่ยต่างก็ประเมินกันเอาไว้ว่าชีวิตของเขาเนี่ยน่าจะอยู่ได้เพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นนะครับโอ้โหทั้งนี้ช่วงระยะเวลานึงก่อนโลกจะย่างเข้าสู่ปี2014นะฮะกลุ่มแพทริอตได้เปิดเผยข้อมูลลับสุดยอดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของบิ๊กบอสในช่วงปี1960ให้สาธารณชนหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยได้รับทราบนะครับก็ยิ่งเป็นการเสริมตำนานบิ๊กบอสให้เด่นชัดยิ่งขึ้นไปอีกนะฮะอีกทั้งวิชา CQC นะครับในแบบฉบับของบิ๊กบอสเนี่ยก็ได้ถูกนำมาฝึกสอนกันในกองทัพเป็นเวลาเดียวกับที่สเนกนะฮะก็ได้ตัดสินใจกลับมาใช้วิชา CQC ที่ตัวเองเคยทิ้งไปอีกครั้งนะครับทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะสามารถปราบทหารรายอื่นที่ใช้วิชา CQC ได้นั่นเองนะครับซึ่งสเนกเองฮะก็เรียกวิชา CQC ที่สอนโดยกองทัพว่าเป็นของเรียนแบบครับแม่ก็เจ้าตัวนะฮะแหมเล่นเรียนแบบตัวต่อตัวกับบิ๊กบอสมาเลยนี่นาปะโธ่ครั้นพอเข้าสู่ปี2014ฮะก็เป็นเหตุการณ์ของภาค4เมื่อสเนกนะฮะต้องทนทรมานจากสภาวะร่างกายที่แก่ชราและเสื่อมสภาพลงอย่างรวดเร็วและดูเหมือนมีแนวโน้มนะฮะว่าจะไม่ได้ปฏิบัติภารกิจอะไรที่จะต้องเสี่ยงชีวิตอีกแล้วแต่ทว่าวันหนึ่งฮะผู้พันแคมเบลก็เข้ามาแจ้งข่าวแก่สเนกนะฮะว่าได้มีการพบเห็นการเคลื่อนไหวของลิควิดโอเซลอตที่ตะวันออกกลางนะครับทำให้สเนกเนี่ยต้องกลับมาหวนคืนสนามรบอีกครั้งหนึ่งภายหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดจบสิ้นลงนะครับสเนกก็ได้พบกับบิ๊กบอสเป็นครั้งสุดท้ายและตนเองได้ตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อเฝ้ามองดูอนาคตของโลกใบนี้นะฮะจนกว่าวาระสุดท้ายของชีวิตนั่นเองครับโอ้โหสุดยอดอ่ะแถมแบบขยายความเข้าใจกันอีกสักนิดหนึ่งนะฮะเรื่องความเป็นมาของลิควิดโอเซลอตนะฮะใครที่เล่น Metal Gear Solid ภาคแรกนะครับน่าจะจำกันได้ว่าหลังจากที่เราได้สู้กับโอเซลอตที่เป็นหนึ่งในบอสของเกมชนะไปแล้วเนี่ยโอเซลอตนะฮะก็จะถูกเกรย์ฟ็อกซ์นะครับที่เป็นดีจาไซบอร์กเนี่ยมาตัดมือจนขาดไปเจ้าตัวก็เลยไปเอาแขนของลิควิดที่ตายไปแล้วนะฮะมาต่อเข้าด้วยกันพร้อมทั้งสะกดจิตให้ตัวเองเนี่ยมีความคิดบุคลิกและการตัดสินใจในแบบที่ลิควิดนะฮะจะทำเพื่อที่จะเป็นการหลอกกลุ่มเพเทียสนะครับอันเป็น AI ที่คอยทำหน้าที่ควบคุมกระแสข้อมูลข่าวสารของโลกนะฮะนั่นก็เพราะว่าวัตถุประสงค์ของโอเซลอตเนี่ยคือการทำลาย AI นะครับที่คอยควบคุมสังคมโลกอยู่นั่นเองแต่การจะแสดงเป้าหมายออกมาโดยตรงเนี่ยฮะย่อมโดนขัดขวางแน่นอนโอเซลอตนะครับจึงทำการหลอกระบบว่าตัวตนของตนนะฮะหรือตัวเองเนี่ยโดนลิควิดควบคุมการกระทำต่างๆนะฮะที่ลิควิดน่าจะทำนะครับพูดง่ายๆก็คือหลอกชาวบ้านครับว่าตัวเองโดนลิควิดครอบงำอะไรก็ว่าไปเพื่อที่จะไม่ให้เป้าหมายของตนเองนะฮะในการทำลาย AI เนี่ยต้องโดนขัดขวางไปตั้งแต่เนิ่นๆนะครับพูดง่ายๆว่าหลอกเอาไว้ก่อนเลยว่างั้นเถอะซึ่งในภาค4นะครับโอเซลอตนะครับก็จะหาแขนเทียมมาใส่แทนครับเพราะว่าการเอาแขนของลิควิดมาใส่เนี่ยก็ส่งผลต่อจิตใจของตัวเองมากเกินไปนั่นเองนะครับโอ้โหสงครามแต่ละเรื่องเลวร้ายจริงๆนะฮะและทั้งหมดนี้ฮะก็เป็นบทสรุปของเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับโซลิดสเนกนะครับชายผู้เปรียบเสมือนผู้สืบทอดของบิ๊กบอสทั้งด้านหน้าตาและความสามารถในการลบนะครับซึ่งชะตากรรมของโซลิดสเนกนะฮะดูจะเหมือนเป็นเรื่องน่าเศร้าไปสักหน่อยนะครับไม่ต่างกับชะตากรรมของซีรีส์นี้ที่ไม่มีคุณฮิเดโอะโคจิมะแล้วเนี่ยเข้ามาควบคุมดูแลอีกต่อไปนะครับก็อย่างที่เราทราบข่าวกันนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปครับว่าเมื่อสิทธิ์ในตัวเกมเนี่ยเป็นของโคนามิแล้วเนี่ยพวกเขาจะทำอย่างไรกับอนาคตข้างหน้าของซีรีส์นี้กันแน่นะครับแต่ที่แน่ๆนะฮะเส้นทางของซีรีส์เมทัลเกียร์ทุกภาค
ที่โคจิมะเคยขีดเขียนเอาไว้นะครับจะยังคงเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของวงการเกมไปตลอดกาลนั่นเองนะครับก็หวังว่าคงไม่ไปเป็นตู้ปาจิงโกก็พอครับเฮ้ยหรือว่าไปเป็นแล้ววะสำหรับรายการเฮ้ยจริงเหรอนะครับไปเพลนะครับในรอบถัดไปนะครับจะกลับมาเป็นการสรุปเนื้อเรื่องของเกมซีรีส์ดังกันต่อนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถทิ้งคอมเมนต์แล้วก็สามารถฝากซีรีส์เอาไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวทีมงานเพลเนี่ยจะหยิบเกมอะไรมาเล่ากันบ้างเนี่ยเรามารอลุ้นกันในสัปดาห์ต่อไปนะครับส่วนผมเซตออโต้ต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับวุ้ยลุ้นกันดีกว่าวุ้ยอยากรู้จังเลยตัวเองเนี่ยจะภาครู้อยากรู้เหมือนกันนะเนี่ยโอ้จากเว็บไซต์ที่รวบรวมทุกข่าวสารจนถึงนิตยสารเพื่อเกมเมอร์ตัวจริงและอีกหลากหลายสาระความบันเทิงบน YouTube เราสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่หัวใจแคสเตอร์และมีบริการสินค้าเพื่อคอเกมตลอด24ชั่วโมงนี่คือเครือข่ายคนเล่นเกมที่ใหญ่ที่สุดเราคือออนไลน์สเตชั่น